สวัสดีครับอยู่กันในเกม Pixel NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับพาไปทำเควสล่าหัวงูกันนะครับก็ก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีเลเวลการเลี้ยงหนอนใหม่เนี่ยเลเวล1เสียก่อนนะครับนะเราถึงจะทำได้นะครับพอเราทำเลี้ยงหนอนใหม่เสร็จแล้วนะครับได้เลเวล1แล้วนะครับอ่ะถัดไปเราก็ไปล่าหัวงูกันเลยครับเดินลงมาจากกลางเมืองนะครับเดินลงไปเรื่อยๆนี่เดินลงมาเลยนี่โอเคเราจะลงมาตรงแมปนี้นะครับจะเป็นแมปเป็นชายหาดนะครับแล้วเราก็เดินขึ้นสะพานไปอีกนะครับไปเรื่อยๆเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เลี้ยวมาทางนี้ให้เราทำการเก็บของที่อยู่ตรงนี้นะก้อนที่อยู่ตรงนี้นะครับเก็บไปเลยเพราะว่าจะต้องใช้ในการเดินทางนะครับตอนนี้มีทั้งหมด10ชิ้นนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็คุยกับตัวคิงคองตัวเนี้ยนะครับคุยเลยโอเคเราต้องทำการทำอะไรครับขึ้นเรือไปครับโอเคคุยเลยโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเราคลิกอันนี้นะครับโยนไปที่เรือเลยเป็นการสตาร์ทเรือครับแล้วก็คลิกที่เรือไปได้เลยครับโอเคครับมาถึงตรงนี้นะครับเราคุยกับคิงคองตัวนี้ด้วยนะครับโอเคว่ามาถึงแล้วนะโอเคครับเสร็จแล้วเราเดินขึ้นไปนะระหว่างทางเราเก็บตรงนี้ได้นะครับขึ้นไปเฉียงๆนิดนึงนะครับเอาขึ้นไปก่อนนะเขาบอกว่าให้ไปเฉียงๆซ้ายเราจะเจอก้อนหินอันนี้นะครับเพื่อเราจะไปเอาดาบนะครับเราใช้ขวานฟันเลยกึ๊บโอเคกดฟันไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราก็ได้ดาบมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ดาบอันนี้แหละนะครับเราเอาไว้เก็บหัวงูครับไหนเดี๋ยวลองทำหน่อยสิลองดูครับนี่เห็นไหมครับได้แล้วหัวงูนี่เห็นไหมเห็นไหมครับวิธีการไม่ได้ยากเลยครับเนาะนี่ฮึได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเก็บไปเรื่อยๆครับส่วนหินอันเนี้ยนะครับหินกลมๆอันเนี้ยก็ต้องเก็บด้วยนะครับเพราะว่าหินกลมๆอันเนี้ยเอาไว้ในการขึ้นเรือครับโอเคกดไปเรื่อยๆเลยครับนะครับมันก็จะมีพลาดบ้างนะได้บ้างพลาดบ้างนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยากเลยเนาะนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมต้องเก็บหัวงูครับหัวงูตัวนี้นะครับเอาไว้ส่งออเดอร์นะครับเพราะตอนที่เราเนี่ยนะครับมีเลเวลตรงนี้เป็นเลเวล1นะครับมันจะมีออเดอร์ที่ต้องส่งหัวงูนะครับและจะได้เหรียญพิกเซลกลับมานั่นเองนะ
ก็ประมาณนี้แหละนะครับวิธีการไม่ได้ยากเนาะนะครับโอเคแต่ผมขอเก็บตัวนี้หมดละแล้วก็เดี๋ยวน่าจะปิดคลิปได้ละโอเคนะครับประมาณนี้แหละนะครับเควสล่างหัวงูนะครับก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ